เหล่าดารานักแสดงชื่อดังนำทีมโดยฟิล์มธนภัทรแจมรัชตะไบค์นรภัทรตรีพรภัทรวินทรงศิลป์และเอิร์ธธนกฤตพร้อมด้วยครอบครัวบีมกวีเทียคิวเข้าร่วมงาน The Forest Tier Story and Beyond The Immersive Experience of Imagine Happiness พร้อมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกของโลกที่โครงการอสังหาริมทรัพย์จะเชื่อมที่อยู่อาศัยในโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ง่ายสบายสะดวกสบายมีความสนุกและมีความสุขยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมพร้อมทั้งได้ยนต์โฉม The New Team Destination in the World พื้นที่จุดหมายแห่งความสุขในทุกวันสำหรับทุกคนและทุกเจเนอเรชันและการเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ล่าสุดใน The Forest Tier ที่ชื่อว่า The Forest Tier Signature Series คอนโดมิเนียมหรูที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ต้องการคอนโดพื้นที่ขนาดใหญ่มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดธรรมชาติโดยรับชมรูปแบบ Virtual Reality สุดล้ำอีกด้วยแถมงานนี้ได้พบกับเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆที่ช่วยบอกเรื่องราวของ The Forest Tier ได้อย่างน่าตื่นเต้นและน่าประทับใจได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่เปิดให้คนเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยได้คนลงทะเบียนเต็มอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ว่าต้องขอบคุณทางเลยที่ให้เกียรติแล้วก็มาในงานของเราแล้วก็มีความสนใจในโครงการของเราวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องของการอัปเดตโครงการนะครับเป็นโครงการ The Forest Tier ว่าจากวันที่เราได้มีการเปิดตัวมาวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วหลังนอกจากการพูดถึงความคืบหน้าของโลกที่เป็นโมเดล physical world แล้วเนี่ยยังมีการขยายต่อไปว่า benefit ที่ลูกบ้านจะเปลี่ยนจากแค่ได้ physical world จะได้เป็น digital world เพิ่มขึ้นเนี่ยไปถึงไหนแล้วขยายไปสู่จักรวาลของ metaverse ด้วยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โลกปัจจุบันและอนาคตจะต้องเตรียมตัวนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้เราเห็นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพอโลกเราเจอวิกฤตโควิดมันให้คนเราปรับตัวไปสู่โลกดิจิทัลค่อนข้างเยอะแล้วในอนาคตเนี่ยพอเราเริ่มชินกับโลกที่มันเกิดขึ้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยโลกมันจะขยับเปลี่ยนไปจนถึงขั้นตอนที่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเจอกันต่อหน้าละมันเป็นโลกเมตาเวิร์สมันเป็นโลกของดิจิทัลทั้งหมดเลยแล้วนั่นคือผมคิดว่ามันเป็นความสำคัญที่ทุกคนต้องปรับตัวแล้วเตรียมตัวเพราะไม่งั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ว่ามันตกเทรนแต่มันเป็นการที่เราไม่น่าจะสามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจต่อไปด้วยคือด้วยความที่เราเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ว่าการที่เราจะพัฒนาโครงการขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่จะต้องกำลังมีการแข่งขันความหมายคือว่าเราอยากจะสร้างถ้าเป็นเมื่อก่อนคนอาจจะพูดว่าเรากำลังจะสร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แต่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้สร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เพราะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างพื้นที่ให้คนเข้ามาและซื้อของแต่เราจะสร้างเราเรียกว่า happiness destination คือศูนย์ที่รวมความสุขให้ทุกคนเราจะสร้างสถานที่ที่คนคิดว่าเอ้ยวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีอยากจะมีอะไรที่สนุกสนุกอยากจะมีความสุขแล้วทำให้ตัวเองสดชื่นก็มาที่ Happy Path ที่ Forest Hill นั่นจะเป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราเน้นว่าคนมาต้องมีความสุขมาจะมีกิจกรรมมากมายมีอีเวนต์ต่างๆมีเกมต่างๆทำให้คนมารู้สึกว่าโอ้นี่เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะสัมผัสมากกว่าการที่ไปเดินห้างธรรมดาแล้วก็เลือกซื้อของเองนะครับอนาคตก็คืออย่างที่ว่ามันจะขยายไปสู่โลกมากกว่าโลกฟิสิกส์โลกก็จะไปโลกเป็นดิจิทัลโลกแล้วก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การตอบรับกับโครงการของเราเป็นอย่างดีมากผมไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการที่มาเป็นลูกค้าแต่ว่าโครงการ The Forest Tier เองเนี่ยเราเปิดให้คนนอกเนี่ยสามารถเข้ามามีประสบการณ์ความสุขร่วมกันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าของเราที่เราสร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วยังไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเราเป็นเรื่องของการที่ว่าเราสร้างพื้นที่สีเขียวที่เป็นธรรมชาติและนำธรรมชาตินั้นเนี่ยให้มนุษย์สามารถที่จะกลับมาแล้วอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขเราพูดถึงการที่เราสร้างธรรมชาติแล้วให้สัตว์ต่างๆที่เคยมีชีวิตอยู่กลับมาอยู่อาศัยเราไม่ได้บอกว่าเราสร้างแต่เฉพาะที่อยู่อาศัยให้มนุษย์แต่เราสร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์ที่เราเคยลุกลามเขากลับมาด้วยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโครงการเดอะฟอเรสต์เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสัมผัสประสบการณ์ถึงความสุขมาสัมผัสมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติแล้วมาเป็นส่วนร่วมกันในการช่วยเผยแพร่ว่าการที่เราจะพัฒนาโครงการหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงโลกด้วยเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยและสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถถูกฝังความคิดแบบนี้ไปให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ผมเชื่อว่าอนาคตของประเทศไทยและอนาคตของโลกน่าจะดีขึ้น